you have to do is touch my hand to show me you understand, and let something happens to me that's some kind of wonderful. Now anytime my little world seems blue, I just have to look at you. My way. I only know when I'm in your embrace, and this world seems a better place, and something happens to me, and it's some kind of wonderful. คนมาเยอะขนาดนี้นะคะเขามีแอคทิวิตี้มีร้านค้าอะไรพิเศษยังไงบ้างแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอตัวมารับประทานอาหารอร่อยอร่อยก่อนค่ะของชื่อร้านอะไรนะคะ Pampas Grill เป็น Brazilian Beef นะคะแล้วก็เพตันก็จะต้องทานอาหารของเขาด้วยเราก็มาดูกันนะคะว่าเพตันจะกินอาหารสำเร็จไหมติดตามกันต่อไปค่ะหรือเปล่าก็ดีเห็นพาสต้าก็มีผักก็เลยลองมาชิมดูแล้วก็มีเบสไม่โดนเนี่ยสำหรับ The Original Farmers Market นะคะหรือกับที่คนทั่วไปมักจะรู้จักกันว่าเราไป The Grove กันเถอะเราไปเที่ยว The Grove หรือ Farmers Market กันเนี่ยมันอยู่ตั้งอยู่ที่เมืองในเกือบจะกลางเมืองนะคะของลอสแองเจลิสเลยประวัติมันก็มีอยู่ง่ายๆอย่างนี้ค่ะคือมันเริ่มมาตั้งแต่ปี80เนี่ยนะคะก็จะมีบุคคลสำคัญหนึ่งคนชื่อว่า A.F. Gilmore นะคะแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยซื้อฟาร์มค่ะฟาร์มโคโนมใหญ่2ที่ในบริเวณนี้นะคะลอสแองเจลิสเอเรียแล้วก็เขาก็เลือกที่จะแบ่งพาร์ทเนอร์ชิพกันหรือว่าแบ่งหุ้นส่วนกันนะคะ10ปีผ่านมาเพราะฉะนั้นตัวของคุณ Gilmore เนี่ยเขาก็จะได้ในส่วนที่เป็นส่วนใหญ่ไปคือ256เอเคอร์พื้นที่เนี่ยนะคะแล้วก็มีการทำฟาร์มโคโนมอย่างที่บอกไปนะตั้งแต่แรกซึ่งตรงที่ตั้ง256เอเคอร์เนี่ยมันจะเป็นอยู่ตรงส่วนหัวมุมถนน3กับถนนแฟร์แฟกซ์พอดีที่เมืองลอสแองเจลิสเนี่ยนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปพอมาถึงปีช่วงปี90ไม่ใช่ปี90สิปี1900นะในช่วงที่น้ำมันเนี่ยกำลังมาแรงเขาก็เผอิญว่าไปอยากจะ expand อยากจะขยายในส่วนของฟาร์มตรงนี้แล้วปรากฏว่าไปขุดเจอน้ำมันค่ะในบริเวณนี้ก็เลยเปลี่ยนเลยการมาทำเป็นสถานที่ขุดเจาะน้ำมันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมือง LA เนี่ยกำลังสร้างขึ้นมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนก็ขุดไปขุดมาขุดจนโดนห้ามนะคะเนี่ยถ้าเกิดดูตรงนี้เนี่ยถ้าจะเห็นในรูปเนี่ยตรงนี้เนี่ยเคยเป็นจุดสำคัญเลยแล้วก็จะมีหอนาฬิกานี้อยู่นะคะแล้วก็จะมีเขาจะสร้างเหมือนปั๊มน้ำมันเล็กๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้นะ AF Gilmore เนี่ยเขาเคยมีขุดเจาะน้ำมันตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องของการเล่าเรื่องขึ้นมานะคะว่ากว่าจะมาถึงว่าเป็นฟาร์มเมอร์สมาร์เก็ตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอโดนเริ่มขุดเจาะห้ามขุดเจาะน้ำมันปุ๊บเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่รู้ทำยังไงก็ไปได้พาร์ทเนอร์มาเพิ่มซึ่งพาร์ทเนอร์กรุ๊ปใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นเฟร็ดแบ็กกับโรเจอร์ดาวเจมเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเหมือนกับเอ็นเตอร์เพเนอร์เป็นนักธุรกิจผู้บุกเบิกสำคัญนะเขาเลยบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาสร้างหมู่บ้านกันดีไหมให้คนเนี่ย
เป็นมาอยู่รวมๆกันซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะทำปศุสัตว์ทำฟาร์มโคนมค้าไม่ใช่ขายสีทำปลูกผักปลูกผลไม้เนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกพ่อมันเกิดเป็นหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกงั้นเรามาเปิดท้ายขายของกันดีกว่าซึ่งเปิดท้ายของตอนนั้นก็คือทรัคเนี่ยแหละรถบรรทุกรถขนส่งต่างๆเนี่ยก็ของมาขายกันใครมีอะไรปลูกผักปลูกผลไม้มีเนื้อสัตว์มีอะไรเขาก็มาขายนมๆเลยนะคะขายตรงนี้มันก็เลยเป็นตลาดที่ขยายใหญ่ขึ้นมาซึ่งคนมาเขาก็อยากจะได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ถูกใช่ไหมคะมันก็จะเลยกลายเป็นตลาดที่ชื่อว่า Farmers Market คือตลาดรวมตัวกันของชาวนานะคะชาวปศุสัตว์เนี่ยแหละซึ่งก็อยู่ตรงนี้แหละคอร์เนอร์ของถนน3แล้วก็ถนนแฟร์แฟร์ You know you're some kind of wonderfulAll you have to do is touch my hand. So, I read it. Thank you, Cap. Wow. Thank you. Let's go. Look. Wow. What's that? Hey, Tan Kap, what's that? Wow. Oh. It's for mommy?The Grove เนี่ยมีความโด่งดังมากอย่างที่เห็นอยู่ในวิดีโอตอนนี้คือร้าน1ล้านนะคะซึ่งมีความโด่งดังมาจากนิวยอร์กก็คือ Dylan's Candy Store ซึ่งมันจะเป็นร้านขนมแคนดี้ขายลูกกวาดเดียวเลยใหญ่มากมีช็อกโกแลตมีทุกอย่างมีขนมให้ตักชั่งน้ำหนักขายนะคะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งใน Famous Store ในนี้ก็จะมีร้านที่ดังๆก็มี Top Shop Top Nunมีลาดูรีมากรองนะคะซึ่งแน่นอนว่าที่เมืองไทยก็มีแล้วแหละที่นี่ก็เพิ่งจะมีมาไม่นานมานี้นะคะมีนอร์ทสตรอมคือห้างสินค้าไฮเอนด์ก็มาเปิดที่นี่ด้วยนะคะมีร้านตุ๊กตา The American Girls ที่สำหรับพลอยเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาที่ราคาแพงเหลือเกินนะคะแต่ก็ลูกหลานที่นี่คนที่นี่เขาก็ชอบให้ลูกหลานมาเล่นกันแล้วก็ที่เห็นไปก่อนหน้านี้เนี่ยเพเทนก็จะมีความสุขสนุกสนานมากกับร้านหนังสือนะคะบานแสนโนเบิลซึ่งมี3ชั้นเลยนะใหญ่มากแล้วก็มีเซ็กชันสำหรับเด็กมีคนมาอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังมีแอคทิวิตี้ต่างๆมากมายนะคะก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะในส่วนของ The Grove ค่ะนอกเหนือไปจากร้านค้าต่างๆและเนี่ยนะคะที่มีของให้เลือกซื้อมากมายเนี่ยก็จะมีตรงส่วนของน้ำพุตรงกลาง The Grove นะคะซึ่งมันจะมีความละไม้คล้ายคลึงไปกับน้ำพุที่ Bellagio ที่ Las Vegas เนี่ยนะคะซึ่งมันจะเป็นน้ำพุมีเพลงมีโชว์คล้ายๆกันเลยเพียงแต่มีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็บริษัทที่ทำเนี่ยก็เป็นบริษัทเดียวกันกับที่ทำน้ำพุที่ Bellagio นะซึ่งคือบริษัทชื่อ WET นะคะ WETตรงนี้ก็จะมีสวนมีร้านมากรองมีลาดูรีมีนอร์ทสตรอมอะไรก็จะอยู่ตรงส่วนน้ำพุนี้หมดเลยนะคะอย่างที่แล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือในช่วงคริสต์มาสหรือเทศกาลสำคัญเนี่ยเขาก็จะมีตกแต่งอลังการใหญ่โตมีหิมะโปรยปรายถือว่าเป็นสถานที่ที่ให้คนอเมริกันนะคะหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาแฮงเอาท์นะคะก็จะได้รับความสุขสนานเพลิดเพลินไปกับอากาศที่มีความ
สบายนะSomething happens to me, and it's some kind of wonderful. And it's wonderful, baby. It's a wonderful.Something happens to me. You know, it's some kind of